สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเทสเสียงนะคะฮัลโหลเทสฮัลโหลนะคะหลังจากที่มันก็จะมีแบบเหมือนกระเสียงขึ้นจมูกหน่อยๆนะแล้วก็มันมีอาการคันคออยู่นะคะเนื่องจากว่าเป็นหวัดแล้วก็ไออยู่น่าจะอยู่ที่ประมาณ2อาทิตย์กว่าๆนะคะซึ่งถ้านานกว่านี้มันจะไม่ได้นะแต่ปกติเวลาอิ่มไอนะคะมันก็จะเป็นอยู่ประมาณ1เดือนนะคะรู้สึกปีที่แล้วไม่ค่อยเป็นมันจะเป็นเหมือนปีเว้นปีอะค่ะถ้าเป็นปีไหนไอเพราะสาเหตุจากหวัดลงคอเนี่ยก็จะเป็นอยู่ที่ประมาณ1เดือนเคยเจอแบบปีนึงไอจนปวดซี่โครงเลยอะไอหนักเลยนะคะแล้วก็มันจะชอบไอตอนเราหลับแปลกมากอาจจะเป็นเพราะว่าตอนเราเผลอหลับไปแล้วคอเราแห้งอาจจะเป็นเพราะว่าจมูกเรามันไม่หายใจนะมันไม่หายใจแล้วก็ปากเราก็เลยต้องหายใจโดยอัตโนมัตินี่นะคะอันนี้คือมันจะเป็นการพูดไปคันมันจะคันยุบยุบยิบยิบในลำคอนะคะซึ่งถ้าเกิดว่ามันไม่มีน้ำลายไปหล่อเลี้ยงอ่ะมันจะแห้งขึ้นมาแล้วมันแล้วเราจะไอนะคะอิ๊บก็เลยแบบไม่ได้ทำคลิปลงปล่อยพระมานานประมาณอาทิตย์กว่า2อาทิตย์นะคะก็จะเห็นว่าเว้นไปนานเหมือนกันเพราะว่าไม่อยากจะทำคลิปไปแล้วก็ไอไปนะคะแล้วก็คันคอไปนะคะซึ่งคือรู้สึกรำคาญตัวเองเนี่ยนะคะเพราะว่าขนาดทำคลิปกินแล้วก็ถ้าเป็นของเผ็ดของอะไรมันจะคันคอขึ้นมาแล้วไอทันทีเลยค่ะไม่ไอก็จามอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็เทสนะคะเทสเสียงนะคะฮัลโหลนะคะน่าจะอีกประมาณสัก2วันน่าจะดีแต่ว่าอีก2วันเดี๋ยวยิมต้องดูสถานการณ์ก่อนเพราะว่าพอดีเพื่อนยิมชวนไปทำสังฆทานนะคะก็ยังไม่รู้เลยว่าจะไปกันวันไหนนะคะต้องดูว่างคือต้องดูความว่างนะคะความว่างของเพื่อนด้วยนะคะเพราะว่าเพื่อนจะติดงานด้วยแต่เขาอยากไปทำสังฆทานทีเนี้ยพอเพื่อนอยากไปเงี้ยเราก็ไม่อยากจะขัดเนาะเพราะเขาชวนเราไปทำบุญก็เลยจะไปทำอะไรเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวดูก่อนก็เลยช่วงนี้ก็จะทำคือคลิปเนี่ยจะยาวๆนะคะไม่ได้ทำนะคะอันนี้ก็นอนคุยนะคะคนอิ่มมันคนขี้เกียจนะคะขี้เกียจมากนะคะแต่ว่าถ้าบ้าช่วงไฮเปอร์ช่วงบ้าทำงานอิ่มก็จะบ้าเวอร์นะคะตีสามตีสี่ไม่หยุดพักนะเป็นแล้วแต่อารมณ์นะแล้วแต่อารมณ์นะแต่ว่าถ้าโดยปกติก็จะจริงๆพักหลังมาก็จะขี้เกียจขี้เกียจชอบนอนนะคะชอบนอนจะได้แผ่บุญแผ่กุศลนะคะไปให้กับผีที่เขามาขอส่วนบุญค่ะชอบมาขอส่วนบุญอิ่มนะคะก็นี่ไม่มีอะไรมาเล่าเรื่องอัปเดตเกี่ยวกับอาการไอนะคะอาการไอแต่จริงอิ่มไม่อยากจะถ่ายรูปตัวเองแล้วก็ถ่ายคลิปอะไรหน้าตัวเองลงเยอะเพราะว่ามันก็มีคนหลายประเภทนะคนที่แบบเฉยๆนะคะดูแล้วอีนี่แบบเฉยๆก็มีพวกมันมีหลายประเภทอ่ะมีพวกแบบเอ็นดูเราแต่พอดีก็มีหรือบางคนมันเวอร์มันคันเกินก็มีแบบมันก็เสี่ยงไงการที่อิ่มแบบเอารูปเอาหน้าเอาอะไรเงี้ยตอนหลังๆเลยก็แบบไม่ค่อยลงรูปไม่ค่อยลงหน้าเท่าไหร่นะคะไม่ใช่ว่าแบบแก่แล้วรับตัวเองไม่ได้ไม่ใช่นะคะเพราะบางทีแบบคือถ่ายรูปมันมีมุมหรืออะไรเงี้ยมันหลบได้อยู่แล้วแหละต่อให้เราอ้วนขนาดไหนก็ถ่ายแต่หัวอยู่แล้วเนี่ยเราไม่ได้ถ่ายทั้งตัวมันก็ไม่ได้ดูน่าเกลียดอะไรมากอยู่แล้วแต่เวลาถ่ายลงเงี้ยอย่างเนี้ยถ่ายคลิปถ่ายหน้าลงไม่ว่าจะเป็นลงไลน์หรือลงคลิป YouTube เนี่ยนะคะจริงๆต้องการอัปเดตให้รู้ว่าหน้าตาเราก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ให้รู้ว่าปัจจุบันเป็นยังไงเฉยแต่ว่าบางคนมันเกินนะคะมันล้ำเส้นเราเยอะนะคะหลังๆมานี่เยอะมากเลยอิ่มไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะล้ำเกินนะคะขายของนะไม่ได้ขายอย่างอื่นนะคะขอร้องก็คือคุยกันหรืออะไรก็ตามปกติค่ะถ้าเกิดว่าชอบใจเราหรือว่าเอ็นดูเราหรือแบบอยากจะสนับสนุนเราก็ซื้อของเนาะซื้อของอะไรเงี้ยนะคะมันไม่ใช่เวอร์มาประชิดตัวเวอร์อะไรเงี้ยอิ่มไม่ค่อยชอบอิ่มไม่ค่อยชอบให้ใครมาตีสนิทอิ่มเกินไปนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่คนเขารู้กันมานานอยู่แล้วนะคะว่าอิ่มเป็นคนต่อให้อิ่มเป็นคนอัธยาศัยดีแต่อิ่มจะไม่ชอบให้ใครมาใกล้อิ่มมากนะคะอิ่มค่อนข้างจะมีระยะ
มีแบบส่วนตัวอันนี้ก็เลยพูดไว้ตรงนี้เลยนะคะพูดไว้ตรงนี้เลยละกันนะคะเพราะว่าบางทีแบบลงรูปอะคือมนุษย์ผู้หญิงทุกคนอีกว่าผู้ชายก็เป็นหรือว่าตุ๊ดเกย์อะไรก็ตามคือชอบเซลฟี่ตัวเองเพราะว่ามนุษย์เราทุกคนก็จะมีความชอบตัวเองแล้วก็อยากอวดหน้าตัวเองคือเซลฟี่มันเป็นอารมณ์หลงตัวเองอย่างนึงไงก็อยากทำนะคะแต่บางทีก็ไม่ได้คิดอะไรคือไม่ได้เซลฟี่เพื่อให้แบบจะให้ใครมาเอาอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่นะต้องดูบริบทด้วยนะคะเพราะว่าตอนหลังๆมาเนี่ยอิ่มไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้อะไรอยากจะทำงานขายของนะแล้วก็ตั้งแต่ไหนแต่ไรละอิ่มก็จะสังเกตเหออิ่มก็จะเล่นอยู่กับเพื่อนหรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเพื่อนกลุ่มเดิมๆที่แบบว่าคุ้นชินสนิทแต่ว่ากว่าจะสนิทกันนะใช้ระยะเวลาอิ่มจะไม่ค่อยชอบให้ใครมาแบบอยู่ๆมาตีสนิทอิ่มไม่ชอบเลยเพราะว่าอิ่มเคยโดนมาหลายครั้งนะคะยิ่งตอนที่ไปขายของที่บิ๊กซีนี่เป็นคนแปลกหน้าแล้วเห็นเราในออนไลน์นะเขาไปเฝ้าเรานะคะไปเฝ้าอิ่มขายของนะคะจนแบบอิ่มอึดอัดแล้วเวลาอิ่มอึดอัดมากๆอิ่มจะเป็นคนแรงนะคะเพราะอิ่มเวลาอิ่มไม่ชอบอะไรอิ่มแรงทีนี้แรงเนี่ยมันก็จะมีคนที่กลายเป็นพอเราแรงใส่แล้วเขาก็จะแบบต้องมาทะเลาะ กับเราหรือไม่ชอบเราหรือเกลียดเราไปเลยซึ่งคือมันช่วยไม่ได้จริงๆนะจริงๆอิ่มไม่ได้อยากจะแบบทะเลาะ กับใครแล้วก็ต้องมาเกลียดกันนะคะแต่ว่าคืออิ่มจะมีเส้นของอิ่มอยู่นะหรือแม้กระทั่งเพื่อนสนิทอิ่มก็จะรู้นะคะว่าอิ่มจะมีเส้นของอิ่มอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่สมัยเรียนหนังสืออะไรงี้อยู่แล้วนะคะเขาจะสมมุติว่าถ้าเขาจะอยากเจอหรืออยากอยู่กับเราเขาจะต้องถามเราแล้วว่าเราอยู่ได้ไหมหรืออยู่ในอารมณ์ไหนนะคะเนื่องจากอิ่มมีอาการมีอารมณ์แปรปรวนเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกว่าสมัยมัธยมเนี่ยอิ่มเคยเป็นโรคซึมเศร้านะแล้วก็พยายามจะทำให้ตัวเองหายแต่ตอนนั้นเราไม่รู้หรอกนะว่าโรคซึมเศร้าคืออะไรเพราะว่ามันยังไม่มีการบัญญัติเป็นเรื่องเป็นราวนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอาการอ่ะมันใช่เลยเพราะอาการอิ่มนี่จะค่อนข้างที่จะค่อนข้างหนักหนาสาหัสนะคะเนื่องจากว่าเป็นอาการเกิดขึ้นกับตัวเองไม่พอนะคะฮอร์โมนเราอีกนะคะที่ผิดปกติแล้วก็มีปัญหาการที่บ้านและที่โรงเรียนอีกอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะแรงมากๆเงี้ยแล้วทีนี้เราก็พยายามที่จะปรับตัวเราเพราะตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรพี่อิ่มถึงได้บอกว่าอิ่มถึงได้ไปเรียนจิตวิทยาแล้วก็เรียนปรัชญาและศาสนาก็เพื่อถามว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเพิ่งมารู้ตอนหลังๆเนี่ยที่มันเป็นพูดเกี่ยวกับเรื่องโรคซึมเศร้าถึงได้รู้ว่าอ๋อจริงๆเราคืออาการซึมเศร้าแล้วก็ค่อนข้างรุนแรงด้วยซ้ำนะรุนแรงด้วยซ้ำแต่ก็ตอนนี้บางทียังมีคนชอบแซวนะคะว่าเรายังเป็นไบโพล่าอยู่ก็คืออารมณ์ค่อนข้างแปรปรวนนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วโดยปกติอิ่มพยายามจะอารมณ์ดีเพื่ออะไรเพื่อหนึ่งก็คืออย่างน้อยก็คือเราต้องรักษาน้ำใจนะคะแล้วก็รักษาความสัมพันธ์กับคนอื่นๆไว้ดังนั้นถ้าอิ่มรู้ว่าอิ่มอารมณ์ไม่ปกติอิ่มจะไม่ไปตรงจุดนั้นให้คนต้องมาแบบรับผลกระทบอย่างที่เห็นนะคะเมื่อก่อนก็เหมือนกันที่จะเห็นว่าเมื่อก่อนเวลาอิ่มจะไปขายของบางทีลูกค้าต้องเช็คก่อนว่าวันนี้อิ่มมาหรือไม่มาเพราะว่าบางทีเพื่อนแม่ค้าแบบอิ่มก็จะบอกเพื่อนแม่ค้าตรงๆนะคะว่าวันนี้อิ่มไม่มาเพราะอิ่มไม่มีอารมณ์อยากจะไปเป็นงี้จริงๆนะคะคือไม่ใช่ว่าไม่อยากได้ตังค์นะเราไม่ใช่ว่ารวยหรืออะไรนะคะเพราะทุกวันนี้ลำบากมากแต่เรารู้ภาวะอารมณ์เราอยู่นะคะแต่ว่าที่ช่วงนี้อิ่มไม่ได้ไปขายของที่ถนนคนเดินเพราะว่าอิ่มเป็นภูมิแพ้นะอิ่มบอกก่อนนะคะอิ่มก็เลยลาค่อนข้างยาวนะคะลากรรมการถนนคนเดินไว้มันจะเป็นเปื้อนอย่างที่อิ่มเคยลงคลิปไว้นะคะก็คือมันจะขึ้นมาเป็นเปื้อนแดงเต็มขาเลยนั่นก็คือมาจากการนอนน้อยนะคะแล้วตอนนี้อิ่มไม่สามารถที่จะนอนน้อยได้อย่างสมัยก่อนแล้วคือถ้าอย่างขายของเสร็จกว่าอิ่มจะได้นอนอ่ะทุกครั้งนะคะก็คือตีสามตีสี่นะกว่าจะแบบนอนได้หลับสนิทเพราะกว่าจะเก็บของกว่าจะอาบน้ำทำนู่นนั่นนี่กลับมาอะไรเงี้ยตีสามตีสี่แล้วก็กลายเป็นมันเลยเวลาที่จะนอนไปเลยเวลาที่ร่างเราจะมันจะซ่อมแซมกลายเป็นการหายใจเราก็ผิดปกติด้วยแล้วก็ไอ้ผื่นแดงก็จะขึ้นเต็มเลยนะคะแล้วก็มีอาการคันด้วยนะผื่นคันอะไรเงี้ยนะคะก็ช่วงนี้ก็เลยจะไม่เห็นอิ่มที่ถนนเดินแต่ว่าถ้าลูกค้าคนไหนสนใจก็รบกวนทักมาใน LINE นะคะแล้วก็นัดได้ที่ Big C ไม่เหี้ยนะคะแต่ว่าอันนี้อิ่มก็ต้องแจ้งตรงๆนะคะเพราะอิ่มไม่อยากจะให้เกิดความสงสัยว่าเอ๊ะมันอะไรยังไงหรือเปล่าแล้วก็ไม่ใช่ว่าเป็นอารมณ์ที่เราจะมาเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็ไม่แคร์คนอื่นดังนั้นก็เลยต้องบอกว่าทำไมอิ่มถึงต้องแจ้งว่าอิ่มเป็นคน
อัธยาศัยดีก็จริงนะคะแล้วก็คีปลูกค้าแล้วก็เฟรนลี่อย่างเงี้ยก็จริงแต่ว่าอิ่มจะไม่ชอบให้ใครมาตีสนิทอิ่มมากนะคะอันนี้บอกไว้ก่อนเพราะว่าพักหลังมายิ่งคนรู้จักเราเยอะนี่มันมีคนพยายามจะตีสนิทอิ่มเยอะซึ่งจริงๆอิ่มไม่ได้ชอบนะคะอิ่มไม่ได้ชอบเลยนะคะเพราะว่าการที่จะมาสนิทกับอิ่มเนี่ยมันอิ่มจะเป็นคนที่เดี๋ยวมันจะสนิทมันก็สนิทเองเนี่ยค่ะแล้วก็คุยไปเรื่อยๆเองไม่ต้องแบบแล้วไม่ต้องประชิดตัวมากนะคะยิ่งเป็นผู้ชายนะคะบางทีนัดอิ่มบอกได้เลยนะไปเจออิ่มข้างนอกอะค่ะไปเจออิ่มข้างนอกอย่างแผงพระบ้างหรือนัดรับพระบ้างอะไรเงี้ยอย่าเข้าใกล้อิ่มมากนะคะบอกก่อนนะคะไม่ค่อยชอบนะไม่ค่อยชอบซึ่งปกติบางคนถ้าเกิดว่าเป็นอย่างแพงพระอิ่มถ้ารู้จักกันอิ่มก็จะพูดตรงๆอิ่มก็จะพูดตรงๆกับเขาอยู่แล้วเพราะว่าเขารู้จักเราอยู่แล้วไงแต่ว่าถ้าอย่างลูกค้าเนี่ยอิ่มก็ยังต้องดูสถานการณ์ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าประชิดตัวอิ่มมากอิ่มก็ว่าให้เงี้ยแล้วก็มันจะกลายเป็นทะเลาะกันซึ่งมันก็คงไม่โอเคอะไม่โอเคยังไงก็ตามนะคะก็คือยังไงก็ตามก็คือคุยกันแบบปกติธรรมดาเนี่ยแหละนะคะแต่ว่าหมายถึงว่าก็ดูแล้วกันว่าจริงๆแล้วโดยทั่วไปมันก็ไม่ควรใกล้กันมากวะเนอะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็ยังไม่ได้แบบสนิทมากเนี่ยต่อให้สนิทมากเท่าไหร่นี่อิ่มก็ไม่ค่อยสนิทอิ่มไม่ค่อยมีเพื่อนผู้ชายที่สนิทอยู่แล้วนะคะนอกจากที่จะเป็นตุ๊ดเกย์ไปเลยนะคะตุ๊ดเกย์ไปเลยซึ่งตุ๊ดเกย์ไปเลยก็จะอีกแบบนึงนะคะก็ไม่ได้แบบอะไรมากนี้นะคะ อย่างเพื่อนผู้หญิงก็กว่าจะสนิทกับอิ่มนี่เป็น10ปีเลยนะคะถึงจะสนิทกันนะก็แบบอันนี้ก็เลยถือว่าพูดหลายเรื่องแล้วก็เทสนะคะเทสเสียงตัวเองนะคะก็อีกประมาณน่าจะสัก2วันนะคะก็จะกลับมาทำคลิปลงพระเหมือนเดิมแต่ว่าจริงๆอะมีพระอยู่เยอะเลยที่ยังไม่ได้ลงคลิปนะคะเป็นส่วนใหญ่เป็นพระย่อยนะคะไม่ใช่พระหลักแล้วก็อีกข้อนึงก็คืออิ่มสงสัยมากเลยที่แบบเวลาชอบมาถามกันว่าไปเอาพระมาจากไหนเนี่ยคือจริงๆแล้วก็งงมากเลยว่าทำไมถึงสงสัยว่าไปเอาพระมาจากไหนคืออิ่มก็เลยแบบแล้วอิ่มเวลาอิ่มย้อนถามว่าทำไมแบบต้องถามว่าไปเอาพระมาจากไหนคะอะไรเงี้ยทำไมแบบก็มันก็ต้องออกมาจากวัดอยู่แล้วเพราะอิ่มก็ไม่ได้ไปผลิตเองเนาะอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นคำถามที่มันสามารถที่จะขอโทษทีนะคะมันเป็นคำถามที่เหมือนกับว่าเราจะกวนตีนกันได้อะซึ่งอิ่มก็ไม่อยากจะแบบตอบแบบกวนตีนด้วยไงเพราะอิ่มจะเป็นคนแบบจะถามย้อนไงว่าทำไมต้องถามด้วยว่าไปเอามาจากวัดเลยหรือเปล่าเนี่ยเพราะจริงๆแล้วคนเล่นพระบางทีมันก็ไม่ได้ไปเอาจากวัดคนเล่นพระมันตีแลกพระกันมาก็มีรู้จักคนนั้นคนนี้ซื้อกันตามแผงก็มีซื้อคนรู้จักก็มีเงี้ยค่ะเล่นพระมันก็คือเอาแค่ว่าถ้าประกันแท้ให้ก็คือประกันให้ถ้าไหนไม่ประกันให้ก็คือบอกชัดๆเลยว่าเก๊แค่นั้นถ้าซื้อพระอย่างนี้นะคะค่ะโอเคค่ะก็ตอนนี้นอนคุยแล้วเพราะอิ่มเป็นคนขี้เกียจนะคะขี้เกียจนะคะค่ะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆค่ะจริงๆช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีเลยนะคะแต่อิ่มก็ยังแบบลดราคาให้แล้วก็แถมพระให้ลูกค้าอยู่นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ